ร็จยังคะเสร็จแล้วนะเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะไปข้อต่อไปนะข้อที่7เศษ8ส่วน100เขียนเป็นทศนิยมได้ตามข้อใดไปนะคะข้อที่8 3เศษ2ส่วน100เขียนเป็นทศนิยมได้ตามข้อใดแล้วนะคะเสร็จแล้วไปข้อต่อไปข้อที่9 0.75 เขียนเป็นเศษส่วนได้ตามข้อใดนะคะเสร็จแล้วนะไปข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายข้อที่10ข้อที่10นะคะ23ขีดเท่ากับกี่กิโลกรัมเพิ่งเรียนไปเมื่อปีนี้นะคะเปลี่ยนกันตรวจนะคะเปลี่ยนกันคู่ข้างๆของตัวเองนะคะดูด้วยสำรวจด้วยว่าเพื่อนเลือกครบทุกข้อหรือไม่นะคะถ้าไม่ครบก็ศูนย์เลยข้อนั้นนะคะเปลี่ยนกันเสร็จแล้วนะคะตรวจเริ่มตรวจนะนักเรียนดูนะคะข้อที่1เลขโดดที่ขีดเส้นใต้ข้อใดมีค่าน้อยที่สุดข้อไหนเอ่ยข้อขอไข่ที่ขีดนี่คือเลข5ในหลักส่วน100มีค่าน้อยที่สุดนะคะข้อ1ตอบขอไข่ข้อต่อไปข้อที่2เลขโดดที่ขีดเส้นใต้ข้อใดมีค่ามากที่สุดข้อควายนะคือเลข3ในหลักหน่วยข้ออื่นหลักอะไรอันนี้ส่วน100อันนี้ส่วน10อันนี้ส่วน10นะคะมีข้อเดียวคือข้อคอนะข้อต่อไปข้อที่3 9.43 นะคะเท่ากับอะไรที่อยู่ในช่องว่างนี้ขอไข่นะคะก็คือ9บวก 0.4 บวก 0.03 นะคะข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่4 326.5 เท่ากับขอควายนะคะก็คือ300บวก20บวก6บวก
0.5 นะคะข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปจำนวนในข้อใดเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อยข้ออะไรคะงองูนะคะ 23.56 23.06 แล้วก็ 23.01 นะคะต่อไปข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อใดถูกต้องอันนี้ตอบข้ออะไรตอบข้ออะไรคะงอโอ้ยย้อนไม่ใช่ตะกี้ข้อ5อ่ะข้อนี้ตอบงองูเพราะว่าข้อก29.4มีค่าอะไรมากกว่า 29.42 ใช่ไหมผิดนะคะ2ข้อนี้จำนวนสัตว์จำนวนนี้ไม่มีค่าเท่ากันนะคะ 24.42 น้อยกว่า 29.4 ก็ผิดนะคะข้อที่ถูกคือ 29.4 นะคะน้อยกว่านะคะ 29.42 นะคะต่อไปข้อที่7ตอบงองูใครตอบงองูมีไหมอ่ะกอไก่ใครตอบกอไก่ขอใครมีไหมขอควายไม่มีข้อนี้ตอบกอไก่เพราะว่าเป็นพจนนิยม2ตำแหน่งก็คือ 0.08 นะคะกอไก่นะข้อต่อไปข้อที่8 3เศษ2ส่วน100เขียนเป็นพจนนิยมได้ตามข้อใดใครตอบหยุดใครตอบกอไก่เพื่อนมั่นใจกอไก่ใครตอบขอใครใครตอบขอควายใครตอบงองูไม่มีแน่นอนงองูนักเรียน3เศษ2ส่วน100มันก็คือ3จุด2เศษ2ส่วน100มันก็คือ0.02พอมารวมกันมันก็คือ3.02ข้อต่อไปข้อที่9นะคะ 0.75 เป็นเศษส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ตามข้อใดคือข้อควายส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายข้อที่10ข้อ23ขีดเท่ากับกี่กิโลกรัมค่ะตอบข้อควายเย้2 20ขีดก็เท่ากับ2กิโลนะคะ2กิโลกรัม3ขีดก็คือ0.3 กิโลกรัมเอามารวมกันก็คือ 2.3 กิโลกรัมรวมคะแนนแล้วส่งคืนเพื่อนนะคะคืนเพื่อนหรือยังใครได้10มีไหมตบมือให้เพื่อนมีคนได้10 1คน9เก่งมาก8 7 62-1มี2ด้วยถ้ามี2ด้วยนะคะแก้ไขด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวครูจะบอกว่าพรุ่งนี้เราจะมีการทดสอบเป็นการทบทวนทั้งหมดทั้ง7บทเลยที่เราเรียนมาตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7ตั้งแต่การบวกลบคูณหารเลยนะคะเรื่องมุมนะคะเส้นขนานเศษส่วนการบวกลบเศษส่วนแล้วก็ทศนิยมเศษบทที่เราจะทำการทดสอบกันพรุ่งนี้20คะแนนพรุ่งนี้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนด้วยนะคะส่วนข้อสอบนะคะก็จะออกแค่เฉพาะบทไหนคะบทที่4 5 6แล้วก็7แต่ครูก็ยังจะสอดแทรกบทที่1 2 3ที่เราสอบกลางภาคไปแล้วฉะนั้นทบทวนด้วยนะโดยเฉพาะพรุ่งนี้20คะแนนนักเรียนต้องทำให้
ได้ให้ผ่านครึ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนทั้งหมดนะคะของพรุ่งนี้วันนี้กลับบ้านไปอ่านหนังสือเลยตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7มีทุกบทนะคะมีทุกบทเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเก็บข้อสอบนะคะที่อยู่ในกระดาษกันต่อไปส่งคุณครูด้วยนะคะทุกคนนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ